ต่อกันที่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบมณฑลฐานบกที่21จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันนำรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกเมนูกะเพราหมูสับไข่ต้มและน้ำดื่มจำนวน250ชุดหน้ากากอนามัย250ชุดน้ำมัลเบอรี่250ขวดใส่ตู้ปันสุกซึ่งหน่วยเก็บจากศูนย์เรียนรู้นำมาสกัดไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาสถานีรถไฟจิระชุมชนข้างทางรถไฟชุมชนราชนิกูลเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน